สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นน้ำเต้าต้นนะครับอันนี้คือน้ำเต้าต้นนะครับเพื่อนสังเกตต้นเขาครับเพื่อนสีน้ำตาลนะครับใบเขาจะสีเขียวแบบนี้เพื่อนๆเป็นพุ่มใหญ่นะครับเป็นไม้ทรงพุ่มครับออกลูกเหมือนน้ำเต้านะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับลูกเขากลมๆนี่ครับกลมเหมือนลูกบอลเลยมันเป็นน้ำเต้าต้นนะครับคล้ายแตงโมเหมือนกันนะเพื่อนๆเขาเรียกว่าน้ำเต้าต้นนะครับแต่ลูกมันกินไม่ได้นะครับเพื่อนๆเด็กๆหรือใครเห็นลูกแบบนี้นึกว่าเป็นน้ำเต้าเอาไปแกงหรือเป็นแตงโมนะครับเอาไปแกงกินนะครับไม่กินไม่ได้นะครับเพื่อนๆกินได้ท้องเสียนะครับเห็นไหมครับรูปทรงแบบนี้ครับนี่คือน้ำเต้าต้นนะครับแล้วต้นเขาจะเป็นพุ่มนะครับใบเขาจะแผ่กว้างแบบนี้ครับเพื่อนนี่ครับดูลักษณะใบเขาครับนี่ครับเพื่อนอันนี้คือต้นของน้ําเต้าต้นนะครับเพื่อนกินไม่ได้นะครับผลมันเป็นไม้ประดับครับเพื่อนเอาไว้ประดับบ้านนะครับปลูกให้ร่มเงาที่บ้านนะครับช่วงนี้กําลังออกลูกเลยครับเยอะแยะเลยครับข้างบนนะครับนี่ครับเนี่ยคราวนี้ผมจะพาไปดูพุ่มดูใบของเขาก่อนนะครับเพื่อนในใบเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับใบเขานะครับเพื่อนนี่คือใบของน้ำเต้าต้นนะครับนี่กำลังออกลูกแล้วเพื่อนนี่ครับดูลูกเขาครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกเขาจะออกเป็นแบบนี้แล้วกลมๆนะครับเพื่อนมันจะแย่เลยครับเห็นไหมครับข้างบนนู่นอีกครับเพื่อนอันนี้คือต้นของน้ำเต้าต้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูพุ่มนะครับเป็นพุ่มใหญ่ขนาดไหนครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับมันเป็นไม้พุ่มนะเพื่อนนี่ครับพุ่มใหญ่ครับมันจะกิ่งก้านจะแผ่มายาวเลยเพื่อนพุ่มใหญ่นะครับถ้าปลูกที่บ้านก็ให้ร่มเงานะครับเพื่อนเป็นไม้ประดับใบเขาร่มครับอยู่ใต้นี่ร่มเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับใบกิ่งก้านเขายาวครับเพื่อนแผ่ยาวเลยนะครับนี่ครับกิ่งเขาสวยงามใบเขาสวยครับกิ่งก้านเขาสวยนะครับลูกเขาสวยครับแต่กินไม่ได้นะครับเพื่อนนะครับนี่ครับสวยงามเพื่อนๆถ้าถึงเวลาแก่แล้วลูกเขาจะร่วงเองนะครับนี่ครับดูลูกเขาร่วงครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับลูกเขาร่วงลงมาแล้วครับนะครับเพื่อนๆบ้านใครมีก็หามาปลูกได้นะครับให้ร่มเงาแก่บ้านนะครับเป็นไม้ประดับโตไวครับตัดแต่งพุ่มก็ได้นะครับเพื่อนตัวนี้ไม่มีหนามนะครับเป็นน้ำเต้าต้นนะครับไม่มีหนามนะครับเพื่อนนะครับสวยงามครับเพื่อนถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องสาระพันไม้ด้วยนะครับจะมีคลิปต้นไม้ดอกไม้มานำเสนอให้เพื่อนปลูกอีกนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ